ดูกระพิกษุทั้งหลายเราจากแสดงธรรมแก่เธอทั้งหลายอันไพเราะในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดพร้อมทั้งอัดทั้งพยัญชนะประกาศพรหมจรรทร์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงคือธรรม,ม 6, 6หมวดหกหกหมวดพวกเธอจงฟังธรรมนั้น จงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปพวกเธอพึงทราบอายตนะภายในหกอายตนะภายนอกหกหมวดวิญญาณหกหมวดภัสะหกหมวดเวทนาหกหมวดตัณหาหก บุคคลอาศัยจักสุและรูปเกิดจักสุวิญญาณความประจวบของธรรมทั้งสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาผู้ใดกล่าวว่า จากสุเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ควรจากสุย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมก็สิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมสิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไป เพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าจักสุเป็นอัต,ตานั้นจึงไม่ควรด้วยประการฉนี้จักสุจึงเป็นอนัตตาผู้ใดกล่าวว่ารูปเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ควรรูปย่อมปรากฏแม้ความเกิด แม้ความเสื่อมก็สิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมสิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่ารูปเป็นอัตตานั้นจึงไม่ควรด้วยประการชนี้ รูปจึงเป็นอนัตตาผู้ใดกล่าวว่าจากสุวิญญาณเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ควรจากสุวิญญาณย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมก็สิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อม สิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าจักสุวิญญาณเป็นอัตตานั้นจึงไม่ควรด้วยประการชนี้จักสุวิญญาณจึงเป็นอนัตตา ผู้ใดกล่าวว่าจากสุสัมผัสเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ควรจากสุสัมผัสย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมก็สิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมสิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่า อัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าจากสุสัมผัสเป็นอัตตานั้นจึงไม่ควรด้วยประการชนี้จากสุสัมผัสจึงเป็นอนัตตาผู้ใดกล่าวว่าเวทนาเป็นอัตตา คำของผู้นั้นไม่ควรเวทนาย่อม,ปร,ม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 ,อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมก็สิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมสิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่า เวทนาเป็นอัตตนั้นจึงไม่ควรด้วยประการชนี้เวทนาจึงเป็นอนัตตาผู้ใดกล่าวว่าตัณหาเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ควรตัณหาย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อม ก็สิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมสิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าตัณหาเป็นอัตตานั้นจึงไม่ควรด้วยประการชนี้ ตัณหาจึงเป็นอนัตตาดูกระพิกษุทั้งหลายก็ปฏิปทาอันให้ถึงความดับสักกายะดังต่อไปนี้แหลบุคคลเล็งเห็นจักสู่ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เรา ไม่ใช่อัตตาของเราเล็งเห็นรูปว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราเล็งเห็นจากสู่วิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเรา เล็งเห็นจักสู่สัมผัสว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราเล็งเห็นเวทนาว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราเล็งเห็นตัณหาว่านั่นไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลอาศัยจักสูและรูปเกิดจักสูวิญญาณความประจวบของธรรมทั้งสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยย่อมเกิดความเสวยอารมณ์ เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างมิใช่ทุกมิใช่สุขบ้างเขาอันสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเพลิดเพลินชมเชยยึดติดจึงมีราคานุสัยนอนเนื่องอยู่เขาอันทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเศร้าโศกลำบาก ร่ำให้ทุบอกคร่ำครวญถึงความหลงจึงมีปฏิคานุสัยนอนเนื่องอยู่เขาอันอทุกขมสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่ทราบชัดความตั้งขึ้นความดับไปคุณโทษและที่สลัดออกแห่งเวทนานั้นตามความเป็นจริง จึงมีอวิชชานุสัยนอนเนื่องอยู่ข้อที่บุคคลนั้นยังไม่ละราคานุสัยเพราะสุขเวทนายังไม่บรรเทาปฏิคานุสัยเพราะทุกขเวทนายังไม่ถอนอวิชชานุสัยเพราะอาทุกขมะสุขเวทนา ยังไม่ทำวิชาให้เกิดเพราะไม่ละอวิชาเสียแล้วจักเป็นผู้กระทำที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันได้นั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้ดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลอาศัยจักสุและรูปเกิดจักสุวิญญาณ ความประจวบของธรรมทั้งสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยย่อมเกิดความเสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างมีใช่ทุกข์มีใช่สุขบ้างเขาอันสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่เพลิดเพลินไม่ชมเชยไม่ยึดติด จึงไม่มีราคานุสัยนอนเนื่องอยู่เขาอันทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่รำ่ำไห้ไม่ทุบอกคร่ำครวญไม่ถึงความหลงจึงไม่มีปฏิคานุสัยนอนเนื่องอยู่ เขาอันอทุกขมาสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมทราบชัดความตั้งขึ้นความดับไปคุณโทษและที่สลัดออกแห่งเวทนานั้นตามความเป็นจริงจึงไม่มีอวิชานุสัยนอนเนื่องอยู่ข้อที่บุคคลน,นั้น ละราคานุสัยเพราะสุขเวทนาบรรเทาปฏิคานุสัยเพราะทุกขเวทนาถอนอวิชชานุสัยเพราะอทุกขมะสุขเวทนาทำวิชาให้เกิดเพราะละอวิชชาเสียแล้วจักเป็นผู้กระทำที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันได้ นั่นเป็นฐานะที่มีได้อริยสาวกผู้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักสุย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักสุวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักสุสัมผัส ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในตัณหาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเสียงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตสัมผัส ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในตัณหาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในขานะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกลิ่นย่อมเบื่อหน่ายแม้ในขานะวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในขานะสัมผัส ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในตัณหาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรถย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาสัมผัส ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในตัณหาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโพธพพะย่อมเบือญญ่อหน่ายแม้ในกายยวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายยสัมผัส ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในตัณหาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนย่อมเบื่อหน่ายแม้ในธรรมารมย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนสัมผัส ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในตัณหาเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณรู้ว่าหลุดพ้นแล้วและทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี